ไปแล้วเราคุมตัวเองไม่ค่อยได้ก็ปล่อยสเปะสปะเวลาเราเข้าที่อย่างนี้เราก็พยายามตักตวงเอาหรือตั้งใจเอาวันนี้มีใครช่วยตั้งใจเราได้หรอกคนอื่นก็เพียงแต่บอกเท่านั้นแหละเราก็ตั้งใจเอาเองหัวใจของใครของใครตั้งเอาเองหัวใจของใครของใครตั้งเอาเองคนอื่นไปตั้งแทนไม่ได้ตัวเองอัตตะปัจจัยเราสามารถจัดแจงเราได้คนอื่นปรปัจจัยแปลว่าอื่นปรแปลว่าอื่นปัจจัยอื่นเป็นแต่ปัจจัยเป็นปัจจัยเสริมเข้ามาเท่านั้นเองช่วยบอกช่วยแนะช่วยชี้ถูกชี้ผิดช่วยดุช่วยว่าคำดุคำสอนมันมีทั้งคำดุคำด่าอบรมบ่มเพาะที่เรียกว่าอบรมทั้งบ่มทั้งเพาะทั้งทุบทั้งตีอบรมบ่มเพาะคนอื่นก็เป็นแต่ปรปัจจัยเท่านั้นแหละตัวเจ้าของเองที่จะอบรมบ่มเพาะตัวของตัวเองในเมื่อโอกาสอำนวยสำคัญสำคัญมากใช้คำว่าอบรมบ่มเพาะตัวเองนี่แหละปลูกฝังตัวเองทักเตือนตัวเองสั่งสอนตัวเองเคี่ยนตัวเองตีตัวเองด่าตัวเองยกย่องตัวเองชมเชยตัวเองให้กำลังใจตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถมาตรงนี้เด้คนอื่นบอกก็เอาได้ก็เอาไม่ได้เอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไม่ได้อะไรแต่คนอื่นท่านไม่เสียประโยชน์คนอื่นท่านได้ประโยชน์เพราะคนในกลุ่มเดียวกันมีคนรู้เรื่องมีคนได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีคนสนใจมีคนฟังแล้วกระยิ้มยิ้มย่องเข้าอกเข้าใจมีช่วยเพิ่มกำลังใจให้กับเขาเนี่ยมีแต่เรามีหรือเปล่าสำคัญนะถามมาที่เรามีหรือเปล่าเราตั้งใจไหมปลูกศรัทธาประสาทะให้เกิดขึ้นมีขึ้นศรัทธาคือความเชื่อประสาทะคือความเลื่อมใสเมื่อเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสวิริยะความภาคความเพียรเพื่อที่จะประกอบให้ได้ให้ดีให้มีให้เป็นเหมือนอย่างท่านมันก็มีจิตใจที่จะตั้งอกตั้งใจทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเรายังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเนี่ยมันไม่เลื่อมใสศรัทธาศรัทธาจึงเป็นสะพานเชื่อมเพราะใครไม่มีศรัทธาก็ไม่มีอะไรพาดเข้ามาเชื่อมเข้ามาเชื่อมเกยเพื่อที่จะเดินข้ามไปอาศัยศรัทธาข้ามมาได้ยินได้ฟังเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาโอ้อย่างนี้ดีนี้ดีกว่าอย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นเหตุให้เราต้องตั้งอกตั้งใจทำเพราะเราอยากได้เราอยากดีเราอยากมีเราอยากเป็นเหมือนท่านเราก็ตั้งอกตั้งใจทำคนอื่นตั้งอกตั้งใจแทนเราไม่ได้หรอกนอกจากเขาบอกแล้วเขาก็ว่าเขาก็ดุเขาก็ด่าเท่านั้นแหละดีไม่ดีเครียดตื่มเข้าไปอีกโทษเพิ่มเข้าไปอีกละมันลำบากนะถ้าขาดศรัทธาเนี่ยถ้ามีศรัทธาแล้วคนที่ฟังอย่างเหมือนอย่างฟังหลวงตาฟังรู้เรื่องยิ่งด่าก็ยิ่งชอบยิ่งดุยิ่งด่ายิ่งว่ายิ่งกล่าวยิ่งชอบว่าเจ้าของโชคดีซะอีกแต่ถ้าท่านไม่เอาด้วยก็คือท่านเฉยท่านไม่เชื่อมท่านไม่ทอดสะพานไม่ทอดสะพานเข้าเพื่อเข้ามาดุมาว่ามาด่าท่านเฉยเฉยจะเป็นอะไรไปเฉยจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าหากท่านยังดุยังด่ายังว่ายังกล่าวยังตักเตือนก็ถือว่าท่านยังเมตตาเนี่ยคนที่ฟังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าฟังไม่เป็นก็พูดผิดหูก็หมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวพูดผิดหูก็หมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวเหมือนลูกศิษย์พระมหากัสสปะแหละเผากุฏิหนี
ค่อาจารย์ว่าให้เท่านั้นแหละเป็นคนขี้โกงด้วยนะลูกศิษย์พระมหากัสสปะเนี่ยเวลาต้มน้ำตอนค่ำส่งน้ำเนี่ยลูกศิษย์คนอื่นเขาต้มพอน้ำเดือดแล้วอะไรแล้วตัวเองไม่ทำอะไรน่ะไปนิมนต์ได้เวลาแล้วครับผมนิมนต์ส่งน้ำนิมนต์ส่งน้ำได้เวลาแล้วครับผมเอาเปรียบหมู่อย่างนั้นแหละทุกวันมีวันหนึ่งหมู่เขาเล่นแง่ได้ทีนี้หมู่เขาเล่นแง่พอก็ต้มน้ำเดือดนะพอเขาต้มน้ำเดือดเขาก็ไปเทออกมันเหลืออยู่ก้นหม้อบ้างพอหุยขึ้นมาเนี่ยแหละพอมีไอ้ไอเด็กไปนิมนต์ได้เลยเฮ้ยน้ำเดือดแล้วควันขึ้นขมงไปนิมนต์แล้วนิมนต์ได้ที่แล้วนิมนต์ส่งน้ำครับผมเลี้ยวไปเปิดดูมีแต่หม้อเปล่าเนี่ยเห็นไหมเขาเล่นแง่คนแบบนั้นก็ต้องเจออย่างนั้นนั่นคนแบบนั้นก็ต้องเจออย่างนั้นคนมีแง่มีงอนมีเล่มีเหลี่ยมตั้งใจจะทำทำไมทำไม่ได้ทำไมไม่ทำค่อยๆเอาฟักชีโรยหน้าอย่างนั้นเอาผลงานที่เรากินผลงานของคนอื่นเอาไปก็เลยมาว่าเด้ไปบอกพร้อมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็ให้เติมอีกได้ทีนี้เครียดเลยเครียดเผากุฏิแล้วหนีนั่นร้ายกาจไหมกิเลสมันร้ายกาจมากเอาแบบนั้นเลยเอาแบบนั้นแบบเอาเวจีนั่นแหละไปไหนไม่ได้ดอกเอาเวจีดึงลงเลยลากตีนลงเลยแหละกันดินแยกเอาเวจีลากลงเอาเวจีเลยแหละคนไม่มีศีลไม่มีธรรมหัวใจโลเลมีความโลภโลภไม่มีเกณฑ์ไม่มีประมาณเอาเปรียบคนนี่เราพูดถึงคนที่ไม่ตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเป็นอย่างนั้นก็อยู่กับอาจารย์ด้วยกันนั่นแหละไอ้คนหนึ่งทำไมเขาดีตัวเองทำไมไม่ดีไอ้คนอื่นทำไมเขาตั้งใจตัวเองทำไมไม่ตั้งใจเราฟังอันนี้เป็นอุปมาโอ้เขาดีเหมือนกันโอ้คนเขาได้เขาดีเขามีเขาเป็นเพราะเขาทำไอ้เราเนี่ยไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่เป็นก็เพราะเราไม่ได้ทำทั้งที่มีเรี่ยวแรงที่จะทำได้แต่เราไม่ทำอันนี้คือเสียโอกาสอันนี้คือเสียโอกาสการเสียโอกาสแบบนี้เสียโอกาสระดับภพระดับชาติเพราะมันจะย้อนคืนไปเก็บโอกาสแบบนี้มันย้อนคืนไปยากมากมันย้อนคืนไปเก็บโอกาสแบบนี้เนี่ยมันย้อนคืนไปยากตั้งตัวได้คิดได้อะไรได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเอามันเดี๋ยวนี้สดๆร้อนๆเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตรงนี้มัดขบเจาะขุดถ้าเผื่อฆ่าฟันกับฆ่ามันล้นกิเลสในใจของเราฆ่ามันใช้คำว่าละกิเลสใช้คำว่าละบางทีหลวงตาท่านพูดให้ถึงใจท่านก็ใช้คำว่าฆ่ามันเองอยู่มืออยู่มือต่อกรกับมันเอามันนี่อยู่มือฆ่ามันตายคามือแต่ภาษาอันนั้นจริงๆเขาใช้คำว่าละคำว่าละนี่ก็เป็นภาษาสมมุติก็ทำให้เราเข้าใจง่ายอีกอันนั้นเกิดขึ้นกับละแต่วิธีปฏิบัติจริงๆมันตรงกันข้ามวิธีปฏิบัติจริงๆต้องดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจพลิกดูให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรกันแน่เพื่อไม่ให้มันสงสัยถ้าหากไม่สงสัยแล้วมันก็ละเข้ามันเองมันไม่สงสัยมันประกอบไปด้วยเหตุประกอบไปด้วยปัจจัยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจแล้วมันละเข้ามันเองไม่ต้องบอกให้เลิกมันก็เลิกของมันเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอกให้ละมันละของมันเองมันหากมีขณะหนึ่งมันบอก
พวกเราฟังเทศน์หลวงตาไปจำพวกเราเข้าใจนี่คือการชำระกิเลสในหัวใจกิเลสพิษสองของมันมันรุนแรงดื้อด้านขนาดนั้นเห็นไหมครูบาอาจารย์บอกไม่เอาเผาตีแล้วหนีเห็นไหมฟังดูว่าไปตายไปตกนรกเอาไปจีนั่นน่ะลูกศิษย์คนนั้นลูกศิษย์ขี้ดื้อคนนั้นน่ะพระมหากัสสปะว่าท่านเป็นพระมหาสาวกมีคุณธรรมเกือบเทียมกับพระศาสดาสามารถพิจารณาการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายได้เกือบรองลงมาจากพระพุทธเจ้าผู้ที่มีญาณละเอียดลึกพระมหากัสสปะนี่แหละสามารถนั่งพิจารณาดูกรรมของตัวเองกรรมของคนอื่นสัตว์ตัวนั้นสัตว์คนนั้นมนุษย์คนนั้นทำบุญอย่างนั้นทำกรรมอย่างนั้นเกิดมานี้ได้มาอยู่ดีมีสุขอย่างนี้เกิดมาชาตินี้มาทุกข์มายากมาลำบากอย่างนี้ด้วยกรรมนั้นด้วยกรรมนั้นกรรมนั้นกรรมนั้นแล้วมาในภพปัจจุบันนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผู้หนึ่งก็ตั้งอกตั้งใจใคร่ครวญตีต้อนตัวเองเข้าหาหลักของศีลของธรรมนะหลังจากนี้ไปแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นนู่นท่านมองทะลุไปอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าคนนี้ชั่วร้ายอย่างนี้อยู่อย่างนี้ด้วยเหตุกรรมเก่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหลังจากนี้มาก็โกรกโศอยู่อย่างนี้หลังจากนี้ไปแล้วก็จะต้องไปตกนรกหมกไหม้อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมองเห็นทะลุปุโรงหมดนี่พระพุทธเจ้าเราเรียกว่าจตูจุตูปปาตญาณญาณรู้จักการจุติเกิดของสัตว์จุตูปปาตญาณภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนมันเคลื่อนเช่นอย่างเคลื่อนจากมนุษย์ก็ไปเกิดบนสวรรค์เคลื่อนจากสวรรค์ชั้นนั้นก็ไปหาชั้นนั้นเคลื่อนจากสวรรค์ชั้นนั้นก็ตกนรกไปชั้นนั้นถ้าเรียกว่าเคลื่อนจุติแปลว่าเคลื่อนจุติถ้าเคลื่อนมาหามนุษย์จุติแล้วก็ปฏิสนธิเพราะมันมีครรภ์จะต้องเข้าไปอยู่ในครรภ์จุติแล้วปฏิสนธิแต่ถ้าไปเกิดเทวดาเป็นเทวดาไม่ต้องมีปฏิสนธิเกิดผุดขึ้นเลยถ้าเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดผุดขึ้นชลาภุชะมนุษย์เนี่ยตอนนี้ชลาภุชะเกิดในครรภ์ต้องไปเข้าในขันซะก่อนแล้วก็มีขันห้าออกมาแล้วก็มีขันห้ารูปขันก็เป็นรูปขันอาการของจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของจิตเป็นขันทั้งสี่เป็นรูปขันเป็นรูปขันเป็นอรูปขันคือเป็นขันที่ไม่มีรูปมันเป็นกิริยาอาการของจิตรวมเป็นขันห้าอันนี้จะต้องมาเกิดในชลาภชะกำเนิดนะแต่ประเภทโอปปาติกะกำเนิดเนี่ยไม่มีคำว่าปฏิสนธิมีแต่คำว่าจุติจากชั้นนั้นไปชั้นนั้นจุติจากชั้นนั้นมาอยู่ชั้นนั้นจุติจากชั้นนั้นมาอยู่นั้นเรียกว่าเคลื่อนแปลว่าเคลื่อนรู้เห็นพระมหากัสสปะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่พระองค์บรรลุธรรมในยามธรรมกลางญาณในญาณยามธรรมกลางจตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณญาณรู้จุติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตอนเห็นภพชาติของตัวเองก็ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกไปเท่าไหร่เห็นภพเห็นชาติของตัวเองเกิดชาตินั้นเกิดชาตินั้นเกิดอย่างนั้นอยู่ด้วยกรรมอย่างนั้นนานเท่านั้นตายไปแล้วไปเกิดเป็นนั้นตายเห็นไม่จบถอยไปจนละเห็นหมดพิจารณาถอยไปไกลไปจนละเห็นหมดถอยไปเห็นเป็นกับเป็นวิวัตกับมากมายเห็นย้อนไปจนละเห็นหมดถ้าเราจะเที่ยวก็เหมือนมือพระองค์นี่ยาวล่วงลึกไปทลายได้หมดพระญาณอย่างรู้ของพระองค์ยาวล่วงลึกไปได้ทลายเห็นหมดโอ้เบื่อหน่ายในภพชาติเนาะมีแต่เกิดก็ตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายทำกลางอีกก็เห็นการเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายโอ้สัตว์ทั้งหลายก็เกิดตายพิจารณาดูแล้วโอ้ด้วยกรรมก็คือการกระทำ
เกิดตายด้วยอำนาจของกรรมตามบุญตามกรรมเบื่อหน่ายโอ้เบื่อหน่ายภพชาตินะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นะเพียงแต่ญาณเกิดขึ้นปุเพนิวาสานุสติญาณ นี่ก็ยังเป็นปุถุชนก็สามารถมีได้ในสมัยพุทธกาลก็มีหลายคนศาสนาอื่นก็มีระลึกชาติได้ระลึกชาติได้เป็นปุถุชนนะยามที่สองยามที่สามถึงได้รู้ว่าเจ้าของเนี่ยทำอาสวะให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานอาสวะขยายานเนี่ยรู้ว่าอาสวะกิเลสในใจของเจ้าของเนี่ยหมดไปมียานอย่างหนึ่งบอกโอ้ยชาติเราหมดแล้วภพเราหมดแล้วเราไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วกองกรรมกองเกวียนเราได้หักลุมหักล้อหักกรรมหักกองเกวียนของวัฏจักรได้เสร็จสิ้นแล้วถ้าเป็นเรือนก็เราได้หักเรือนยอดของเจ้าอวิชชาได้หมดแล้วผู้ที่ทำเรือนให้ก็คืออวิชชาเพราะทำลายอวิชชาในหัวใจหมดแล้วอาสวัคคายานี่แหละเป็นเครื่องบอกว่าอวิชชาเนี่ยหมดไปจากหัวใจหมดไปจากพระทัยแล้วบรรลุแล้วพอใจยินดีพอใจคนที่พิสูจน์เพื่อความสมหวังเวลาสมหวังขึ้นมามันก็เกิดความพอใจเกิดอุทานนะยินดีพอใจพอละไม่มีพบไม่มีชาติอีกแล้วนี่ยามสุดท้ายนี่เราพูดถึงพระมหากัสสปะเลยพูดถึงพระพุทธเจ้าเลยพูดถึงพระญาณอย่างรู้ของพระองค์ตั้งแต่ปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามยามสุดท้ายบรรลุธรรมในวันเพ็ญในวันกลางเดือน6เพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าเอกในโลกตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะอิ่มเอิบ49วันไม่ต้องฉันนะหลังจากบรรลุธรรมแล้ว49วันไม่ฉันอิ่มอยู่อย่างนั้นแหละเสวยวิมุตติสุขอยู่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการหลุดพ้นจากกรงขังของกิเลสตัณหาอาสวะท่านเรียกว่าวิมุตติสุขเสวยวิมุตติสุข อยู่รอบๆต้นโพนั่นแหละเสด็จไปที่จงกรมบ้างเสด็จไปต้นจิกบ้างเสด็จไปต้นสัมุจจลินบ้างเสด็จอยู่เรือนแก้วของเทวดาบ้างจนกว่าจะครบ7 49 7สัปดาห์7 สัปดาห์มั่งถึงในชั้นสมอจากนั้นใครเอาพระถวายเนาะตปุตสะภริกะมั้งเอาข้าวสตุผงสตุก้อนไปถวายคนแรกที่ว่าเทวดาเคยเป็นสหายกันเนี่ยบอกว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ฉันมาตั้งแต่ไม่ได้เสวยภัตตาหารมาพระกยาหารมาตั้งแต่บรรลุธรรมมาแล้วเนี่ยเสวยวิมุตติสุขอยู่อย่างนั้นแหละไม่หิวไม่อะไรหิวเอวเต็มอึ้งตึงอยู่นั่นแหละมโนฮะไม่หิวไม่อะไรละเดินยังกรมอยู่นั่นแหละพิจารณาธรรมนั่นแหละพวกเทวดาไปอาราธนาพระมาจโลกากับตอนนั้นแหละพวกนางตัณหาราคาอารดีเนี่ยไปผจญกับตอนนั้นแหละพระองค์บรรลุเลยนะตัณหาราคาอารดีเนี่ยที่ไปเผชิญพระองค์เนี่ยพระองค์ได้บรรลุแล้วแต่ว่าพยามารนั่นแหละพยามารอะไรตอนนี้ตอนหัวค่ำยังไม่ได้บรรลุตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยพาพลพรรคไปต่อกรกับพระพุทธเจ้าไปต่อกรกับพระพุทธเจ้าไปใช้อุบายใช้วิธีใช้ระเบิดใช้กระสุนใช้อะไรใช้หอกใช้อะไรสารพัดยกทหารยกโยธาไปเต็มไปหมดพระพุทธเจ้าไปปราบพระองค์เนี่ยพอไปประลองอาวุธหลายๆอย่างไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะไประคายเคืองพระองค์ได้เพราะคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยมาห่อหุ้มพระองค์
แพ้บารมีของพระองค์หมดอะไรไปก็ตกไม่ถึงตัวอะไรไปก็ตกไม่ถึงตัวตาเหลือกแล้วตอนนี้พญามารตาเหลือกเนี่ยอ้าเราไม่ใช้ด้วยคนเราก็เอาด้วยบายบ้างเลยตู่ได้ทีเนี่ยตู่พระสมณโคดมวัชระอาจวัชระอาจเนี่ยคืออาสนะเพชรเนี่ยบัลลังก์ที่พระองค์นั่งอยู่เนี่ยเป็นของเราลุกออกเดี๋ยวนี้ตอนนี้พุทธเจ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมนะหัวค่ำพี่ตู่ว่าเป็นของตัวเองพระองค์ว่าบัลลังก์บัลลังก์นี้เกิดขึ้นเพราะบารมีของเราเรามีประจักษ์พยานเต็มไปหมดนี่นี่นี่แล้วท่านน่ะใครเป็นพยานของท่านน่ะอ้าวแม่ธรณีเลยโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเลยกราบทูลว่าแม้แต่การทำบุญให้ทานที่พระองค์ทำแล้วหยาดน้ำลงไปในดินแค่มาติดอยู่ที่ม้วยผมของเขาในนิดหน่อยแค่นี้แหละ เขาก็เล่าเอ้ยเอาม้วยผมมาบี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 ให้น้ำดูให้ดูน้ำน้ำมันทะลักออกมาพญามารหนีก็เจิดก็เจิงไปหมดเราสังเกตดูว่าพญามารยกทัพมาปราบเพื่อที่จะมาปราบพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาหนีหมดนะเทวดานี่กลัวพญามารเทวดาที่เคยไปห้อมล้อมหนีหมดเลยไปอ่านดูตามตำนานนะเทวดาหนีหมดเตลิดเปิดเปิงไปไหนหมดไม่รู้มาอีกครั้งกันนู่นตอนมาอาราธนาพวกท้าวมหาพรหมอาราธนาให้พระองค์ไปแสดงธรรมโปรดเป็นนายสัตว์ทั้งหลายคนที่มีกิเลสน้อยก็ยังมีอยู่คนที่มีธุลีละอองในตาเบาบางก็ยังมีอยู่พอที่จะรู้ทั่วถึงในธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระองค์ก็เลยปรงใจเราปรงใจที่จะสอนเนี่ย49วันเกิดขึ้นในตอนนั้นเกิดขึ้นในตอนที่ได้บรรลุแล้วแต่พวกพญามารไปเผชิญท่านทีนี้ตอนพระองค์ได้บรรลุไปแล้วเนี่ยพญามารก็ยังไม่ยอมให้ลูกสาวไปทางตัณหาราคาอารดีเอารูปโฉมนี่ไปล่อเพื่อที่จะให้พระสมณโคดมอยู่หมัดแหละท่านนี่ก็ตอนนี้เพิ่นบรรลุแล้วเพิ่นรู้อะไรทั่วถึงหมดแล้วแหละจะทำอะไรพระองค์ก็ไม่ได้จะล่อด้วยอย่างนั้นล่อด้วยอย่างนี้พระองค์ก็ไม่สนความกำหนัดยินดีในเรามันไม่มีแล้วเธออย่ามาแสวงหากับเรานี้สิ่งที่เธอต้องการมันไม่มีในเราไปแสวงหาที่อื่นเราไม่มีแล้วหมดความกำหนัดหมดความยินดีแล้วตอนนี้พระองค์ได้บรรลุธรรมเลยนะนางตัณหานางราคานางอารณีพอล่วงไปเจ็ดอาทิตย์ภายในเจ็ดอาทิตย์ไม่ได้ฉันยังงั้นเลยนะ749แต่ก่อนได้บรรลุธรรมในวันนั้นน่ะกลางวันเนี่ยฉันข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดา49ก้อนพอดีเท่ากับ49วันที่พระองค์ไม่ฉันนี่แหละ49ก้อนข้าวมัทุปายาสกวนด้วยของอร่อยอร่อยไว้ถวายเข้าใจว่าเป็นเทวดานางสุชาดาเคยไม่มีบุตรแล้วก็ไปบนบานที่ต้นไทรต้นนั้นถ้ามีบุตรแล้วจะบวงสรวงจะแก้บนจะบวงสรวงอย่างนั้นก็เลยไปมีลูกจนโตแล้วก็เลยมาบวงสรวงพระพุทธเจ้าวันนั้นพระองค์เป็นวันที่พระองค์จะตรัสรู้ดิตอนกลางวันเนี่ยผิวพรรณของพระองค์ก็ผ่องใสผิดปกติพระเจ้านี่ผิวพรรณผ่องใสมีอยู่2การการหนึ่งวันก่อนตรัสรู้อีกการหนึ่งวันก่อนปรินิพพานวันที่ก่อนจะปรินิพพานผิวพรรณของพระองค์จะเหมือนมีเปลวอะไรเนี่ยมันเลื่อมพับสดใสจูดฉาดผูดผาดผิวผ่องพันจับพันรังสีนางคนใช้เห็นแล้วก็เลยไปบอก
โอ้เทวดาเห็นเทวดานั่งคอยอยู่นะพระแม่เจ้านางนี่ก็เลยรีบกุลีกุจอเอาข้าวมทุปยักษ์ไปถวายพระองค์ก็ดูเพราะไม่มีอะไรรับบาตรที่เคยมีก็บันดาลหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นางสุชาดาก็เลยถวายทั้งถาดทองอ่ะถวายทั้งถาดทองพระพุทธเจ้าก็เลยมองหน้าว่าพระองค์ไม่มีอะไรใส่นางก็เลยถวายทั้งถาดทองถวายทั้งถาดทองเสร็จแล้วพระองค์ก็ฉันเอาไปฉันที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเสร็จแล้วก็อยู่บริเวณนั้นแหละทั้งวันไปฉันเสร็จไปลอยถาดเสร็จนี่พวกเขาไปอินเดียเขาคงไปดูที่ลอยถาดที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราอธิษฐานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นะอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแล้วขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำลอยทวนกระแสน้ำถาดนี่แหละไปลอยถาดลอยทวนขึ้นไปอยู่ริ้ว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 เป็นสัญลักษณ์บอกให้พระองค์ทราบไปตามคำต้องการของพระองค์ว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธะถาดก็จะลอยทวนกระแสน้ำในบารมีอะไรพาไปบารมีพาไปวาจาสิทธิ์บารมีพาไปพอถาดไปถึงไอ้น้ำวนไปถึงน้ำวนถาดก็ถูกน้ำวนดูดลงไปตรงนั้นไปซ้อนข้างล่างของถาดพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไม่ใช่ไปทับข้างบนนะไปซ้อนข้างล่างนี่แหละก็พูดถึงกาลนาคกาลนาคพยากรนอนอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงถาดของพระพุทธเจ้ามาซ้อนกันเนี่ยก็เลยรู้สึกขึ้นโอ้เมื่อวานพระพุทธเจ้าก็มาอุบัติไปแล้ว1องค์วันนี้มาอุบัติอีกแล้วเพราะอันนี้เค้ามีตลอดกาลเค้านอนตลอดกาลกาลนาคเนี่ยนอนตลอดกาลก็หลับไปอีกแล้วหลับสนุกมากหลับไม่มีอะไรกวนหลับเป็นกับนี่พยากรพระองค์ก็ถวายเสร็จแล้วก็พระองค์ก็อยู่สำราญอิริยาบถอยู่รอบๆแถวๆแม่น้ำเนรัญชาราแถวนั้นแหละตอนใกล้จะค่ำเดินทางกลับมาที่ต้นโพแล้วก็มาเจอไอ้นายโสธยะถวายยาคา8กำพระองค์ก็เลยเอายาคานี่แหละไปปูนั่งที่ต้นโพเป็นบัลลังก์แล้วก็เสียงอธิษฐานถ้าบารมีของพระองค์มีก็ให้บรรลังวัชระบรรลังของพระองค์ก็เกิดขึ้นเพราะเสียงบารมีวัชระบรรลังก็เกิดขึ้นพระองค์ก็ได้นั่งวัชระบรรลังนั้นหันหลังให้ต้นโพหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็เริ่มดำริที่จะทำความภาคเพียรตั้งสัตว์ในใจว่าถ้าหากไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธะตราบใดเพียงใดจะไม่ลุกจากตรงนี้เนื้อหนังเหี่ยวแห้งไปเลือดเนื้อเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดนี่เห็นไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้ท่านก็ตั้งสัตว์ความสัตว์ก็คือสัจจะนี่แหละเอาสัจจะนี่แหละเป็นตัวมัดเอาคำพูดของตัวเองเนี่ยมัดตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะจะไม่ลุกจากที่นี่เนื้อเลือดเหงื่อเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามแต่ตอนนี้พระองค์ไปผ่านทำทุกขเรียกระกิริยามา 5-6 ปีแล้วนะเนี่ยอันนี้คือวันที่จะตรัสรู้ชาวนักพญามารก็เริ่มมากลัวนั่นแหละพระองค์ก็เริ่มชนะพญามารตั้งแต่หัวค่ำพอพญามารพอพวกพญามารผ่านพ้นไปไม่มีอะไรพระองค์ก็ได้บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณตั้งแต่หัวค่ำระลึกย้อนหลังไปเห็นการเกิดตายของพระองค์เกิดตาย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 ไม่จบไม่สิ้นก็ผ่านไปพอท่ามกลางราตรีท่ามกลางกลางคืนกลางของกลางคืนก็ได้ญาณอีกอันนึงจตูปปาตญาณรู้จุติการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นเห็นชีวิตของพระองค์เองเกิดตายพอมาท่ามกลางเห็นการเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงของคนของสัตว์
เกิดตายด้วยอำนาจของกรรมตามบุญตามกรรมพอมาปัจฉิมยามยามสุดท้ายแห่งราตรีได้บรรลุอาสวัคคยญาณคือมันจะมีญาณเกิดขึ้นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องบอกว่าอาสวะกิเลสในพระทัยของพระองค์หมดไปสิ้นไปจากขันธสันดานแล้วทำให้พระองค์พอใจพอใจแล้วพอแล้วพอใจแล้วพอละยินดีพอใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วสมใจแล้วสิ่งที่เราแสวงหาที่จะดีกว่านี้เลิศกว่านี้ไม่มีแล้วภพนี้เป็นภพสุดท้ายของเราที่จะเราจะมาเกิดอีกในภพไหนๆจะไม่มีแก่เราอีกจากนี้เป็นต้นไปยามสุดท้ายราตรีแล้วจากนั้นถึงได้อดพระกยาหาร49วันเสวยวิมุตติสุขเสวยวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการพ้นจากกิเลสเกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะที่มากวนใจยุ่ยแย่ก็กวนหัวใจมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันมีพระญาณตัดสินรู้ว่าพระองค์ชำระสิ่งเหล่านั้นหมดจดโดยสิ้นเชิงพอใจแล้วถึงที่สุดแล้วดีเลิศแล้วไม่มีอย่างอื่นดีกว่านี้ไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกแล้วโซกอิ่มอยู่อย่างนั้นแหละพอครบ49วันก็มีในนั้นก็บอกว่ามีพระอินทร์เอาสมอมาให้ถ่ายมาฉันให้ถ่ายแล้วก็มีนายตะพุสะปาลิกะนี่แหละพม่าเขาก็ว่าตะพุสะปาลิกะเนี่ยเป็นชาวอุกละชนบทอุกละชนบทเขาก็ว่าพม่านั่นแหละมาจากพม่าเพราะฉะนั้นเขาพูดได้เต็มปากเลยชเวดากองชเวดากองเนี่ยตะพุสะปาลิกะเนี่ยได้พระเกศามาจากพระองค์เสร็จแล้วเขาก็มาสร้างชเวดากองเป็นพระเจดีย์อยู่จนทุกวันตามตำนานของเขาเขาว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะคือตะพุทธภริกะถวายสัตตุผงสัตตุก้อนสัตตุผงสัตตุก้อนคืออาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารแห้งมีทั้งอาหารผงมีทั้งอาหารก้อนไปถวายพระศาสดาก็เลยพระองค์ไม่มีบาตรตอนนั้นก็เลยเท้ามหาพรหมเอาบาตร4ลูกมาถวายสมณะควรจะมีบาตรแค่ลูกเดียวก็เลยมาอธิษฐานให้บาตร4ใบเนี่ยเป็นบาตรใบเดียวจัตตาโรปเตยะทาเอโกปัตโตตทาเอโกปัตโตอธิษฐามิคาถานี่นี่อาจารย์จิรวัฒน์ท่านจำเอามาเสกเป่าคนกระดูกหักคนเคล็ดขัดยอกคาถาประสานบาทนี่แหละจัตตาโรปเตยทาเอโกปัตโตตถาเอโกปัตโตอธิฐามิหรืออธิฐาหิอธิฐานบาท4ใบให้เป็นใบเดียวจากนั้นแล้วก็ใส่ข้าวสตุผงสตุก้อนของตะพุทธภริกะในชั้นหลังจากนั้นแล้วเขาขอสิ่งระลึกแล้วแต่พระองค์มีอะไรเป็นสิ่งระลึกพระเจ้าก็เลยลูบพระเศียรลูบไปแล้วก็พระเกศาของพระองค์หลุดมา8เส้นไอ้พวกนั้นได้ไว้โอ้ดีอกดีใจกลับบ้านไปสร้างเจดีย์นี่แหละคําว่าตะพุทธภริกะนั่นแหละไปจากอุกละชนบทคือประเทศพม่านั่นแหละพม่าเขาก็น้อมมาว่าเป็นของเขาพวกนี้เป็นพ่อค้าแล้วมาสร้างเจดีย์ชเวดากองไปฟังดูประวัติเขาก็ว่างั้นจากนั้นก็ได้ชั้นพัฒนาหารนี่เราพูดถึงพยานของพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณสัพพยุตญาณสัพพะแปลว่าทั้งปวงมีญาณรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างสัพพยุตญาณรู้เห็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะปกปิดซ่อนเร้นพระญาณของพระองค์แต่พระองค์เป็นสัพพยุตญาณทุกอิริยาบถไหมเขาเคยมีปัญหาถามไม่เวลาพระองค์ต้องการหย่อนไปใส่อะไรก็เห็นหมดหย่อนไปใส่อะไรก็เห็นหมด
ม่ใช่ว่าพระองค์จะสัมปยุตญาณทุกอิริยาบถไม่ใช่ญาณทั้งหลายก็จะรู้ได้ครั้งละหนึ่งอันนั้นเพียงแต่หย่อนจิตไปใส่อะไรก็รู้สิ่งนั้นหย่อนจิตไปใส่เรื่องอะไรก็รู้สิ่งนั้นหย่อนจิตไปใส่อะไรก็รู้สิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นคือมีของใช้มากมายเยอะแยะแล้วจะหยิบอะไรออกมาใช้ไม่ใช่หยิบมาเมื่อเรามีเงินล้านน่ะเงินแสนเงินล้านน่ะเงินเป็นถุงเป็นถังน่ะไม่ใช่เรามาใช้หมดเพื่อเดียวเราก็หยิบมาใช้ทีละเท่าที่จำเป็นนั่นแหละพระญาณสัพพยุตญาณญาณของพระองค์ตีตังสยานนาคตังสยานปัจจุปนังสยานสารพัดญาณที่เกิดขึ้นคอมพิวเตอร์สมัยทุกวันเนี่ยสู้ไม่ได้ไม่ได้พอเสี้ยวนึงของพระญาณของพระองค์นี่ไอ้พวกค้นคิดค้นคิดค้นประดิษฐ์ธรรมเอาจนจะเป็นบ้าเป็นใบจนหัวสมองจะแตกก็มีก็จะคิดออกนะคอมพิวเตอร์พุทธเจ้าเป็นเองด้วยบารมีเป็นเองด้วยบารมีเป็นเองด้วยบุญบุญสั่งสมเอาไว้บุญไม่ไปไหนกลับเป็นบารมีมาช่วยเราบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เหมาะสำหรับสอนลูกศิษย์เหมาะสำหรับสอนพระสาวกเหมาะสำหรับปราบพยามารเหมาะสำหรับปราบพวกมิจฉาทิฏฐิเช่นอย่างรู้เวลากันสปายไหมนี่เขาเรียกมิจฉาทิฏฐิบูชาไฟสำคัญว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแหละไม่ยอมเชื่อพุทธเจ้าเต็มที่สำคัญตัวอย่างนั้นแหละในพระองค์ที่ไหนได้หัวใจเปิดโร่พุทธเจ้าท่านดูตลอดพอเห็นว่าได้ที่แล้วใจมันเริ่มยอมแล้วยอมแล้วโอ้ยอมจริงๆแหละแต่ปากก็พูดไปงั้นแหละยอมจริงๆแหละยอมพุทธเจ้าโอ้ยเราไม่ได้อะไรพอเสี้ยวเดียวกับท่านเลยพระองค์ใส่ปั๊บเธอสำคัญแต่ว่าเจ้าของเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงหนทางปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักเมื่อข่าวอ่อนยวบเลยทีนี้กราบมับข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งขอบวชในศาสนธรรมของพระองค์เมื่อข่าวยวบในที่สุดพวกมิจฉาทิฏฐิก็ต้องมาสยบกับพระองค์พวกพญามารก็ต้องมาสยบกับพระองค์พญามารที่ไปทรมานพระองค์ตอนหัวค่ำนั่นแหละในที่สุดต้องกลับมาตั้งปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธะนะเนี่ยพญามารเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นพญามารนั่นเพราะอะไรเพราะเป็นพญามารหมดฤทธิ์หมดเดชสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่านี่คือความดีกับความชั่วมันชนะกันมันแพ้กันอย่างนี้มันไม่รู้จับอะไรพูดอะไรไม่รู้ไปแล้วไปพูดเรื่องพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่เริ่มไปแต่การอบรมบ่มเพาะตัวเราอบรมบ่มเพาะตัวเราครูบาอาจารย์อบรมบ่มเพาะมันก็ถือว่าเป็นพระปัจจัยตัวเราเองเราอบรมบ่มเพาะตัวเราอันนี้เป็นอัตตปัจจัยทำมากเท่าไหร่ก็ได้ทำมากทำน้อยเท่าไรก็ได้คนอื่นบอกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คือไม่ทำเลยไม่ได้อะไรจากเม็ดเลยเนี่ยเพราะไม่ทำแต่ถ้าบังคับตัวเองบังคับตัวเองบังคับเท่าไรก็ได้เดินจงกรมสักครึ่งคืนก็ได้นั่งสักครึ่งคืนก็ได้นั่งตลอดทั้งคืนก็ได้เดินตลอดทั้งคืนก็ได้เดินภาวนานั่งภาวนาแต่คนอื่นบอกไม่ได้หรอกไม่ชอบให้เขาบังคับไม่ว่าใครอ่ะไม่ชอบให้คนอื่นบังคับแม้แต่กุศลก็เหมือนกันนะกุศลใดก็ตามที่เราบังคับตัวเองได้คิดได้นึกได้ทำได้ด้วยตัวของตัวเราเองนี่ท่านว่าเป็นมหากุศลแต่ถ้าคนอื่นพลอยทำตามคนอื่นด้วยอายเขาบ้างอะไรเขาบ้างเอาเขาตั้งของประปาเอาเขาจก5จก10มาจกของจะไม่จกเลยอะไรยังไงไม่รู้มันก็ถูกบังคับไปในตัวก็เลยจกมาแบบเสียไม่ได้ใจไม่ได้เริ่มใสศรัทธาอะไรเนี่ยนี่คือทำตามเขาได้ยุบได้น้อยเดียวได้นิดเดียว
พราะเปิดใจแคบๆเปิดใจนิดเดียวเรื่องของธรรมนั้นถึงแม้ว่าเราทำบุญน้อยแต่เราเปิดใจกว้างบุญก็เข้าเยอะเรามีทรัพย์มากๆทำบุญมากๆแต่เราเปิดใจแคบๆบุญก็เข้านิดเดียวเข้าแคบๆคือการเริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยแหละคือการเปิดใจการเปิดใจรับเปิดใจรับบุญก็เหมือนภาชนะนั่นแหละพวกหม้อพวกไหพวกอะไรของเราเนี่ยเราไม่เปิดเราจะเทยังไงเอาอะไรมาเทมจะลงได้ต้องเปิดฝาใจที่ไม่ยอมรับก็คือใจเหมือนกับหม้อภาชนะที่ไม่เปิดฝาเอาอะไรเทลงไปมันจะลงหลวงตาท่านยังเทียบอยู่เรื่อยว่าเหมือนกับเทน้ำใส่หลังหมาสลัดข้างเดียวก็มดเกี้ยงเทน้ำใส่หลังหมาหรือไม่ก็เทน้ำใส่ภาชนะที่ยังไม่ได้เปิดฝาคำว่าเปิดฝาก็คือเริ่มใส่ศรัทธาเปิดใจยอมรับใครเข้าใจเรื่องเหล่านี้รู้จักเปิดใจยอมรับบุญยอมรับกุศลเห็นคนอื่นทำดีเราก็เปิดใจนึกอนุโมทนาขณะเปิดภาชนะเรารับยิ่งเราได้ฟังต่อหน้าต่อตาได้ฟังอ่านฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกเปิดใจรับด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาอย่างจริงจังบอกคำสอนก็ไปตกค้างในหัวใจด้วยความตั้งอกตั้งใจรู้ทุกค่อยทุกข้อทุกความในขณะเดียวกันเกิดสมาธิอีกเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นอีกได้รับความสงบเพิ่มขึ้นอีกเกิดคุณสมบัติให้แก่ใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันตั้งหลายๆอย่างนี่คือการตั้งอกตั้งใจการตั้งใจการตั้งใจจนเหมือนกับใจมันตั้งหัวใจของเราเนี่ยเมื่อมันตั้งเด็ดๆขึ้นมาในกายของเราหัวใจมันห้อยครูบาอาจารย์รุ่นสมัยหลวงปู่มั่นตั้งใจตั้งใจตั้งใจเหมือนหัวใจมันตั้งออกมาเนี่ยตั้งใจปกติหัวใจมันห้อยตั้งการตั้งใจเนี่ยดูเหมือนหัวใจมันตั้งขึ้นมามันไม่ห้อยนี่อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบเป็นคำที่เราให้เราได้ข้อคิดอีกเหมือนกันการตั้งใจเอาใจเป็นที่ตั้งให้เกิดความเชื่อเกิดความเริ่มใสเกิดความศรัทธาบุญที่จะพึงเกิดขึ้นจากความเริ่มใสศรัทธาเนี่ยมีพร้อมที่จะเกิดให้กับเรานอกจากว่าเรายังไม่เปิดฝาภาชนะเท่านั้นเองฝนมันตกลงมาอยู่มันโปรยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ฝนทีฝนห่างมันมีอยู่แต่เราไม่เปิดภาชนะน้ำเลยไม่เข้าไปสักหยดแหละมันไปตากฝนอยู่หมดทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่มีอะไรเข้าสักเม็ดคือหัวใจของคนที่ไม่เลื่อมใสศรัทธามันได้ประโยชน์น้อยแทบไม่ได้เลยอ่ะคือมันไม่เปิดรับเพราะฉะนั้นท่านว่าอินทรีย์5กับพระ5เนี่ยเหมือนกันอินทรีย์ก็คือการสร้างความเป็นใหญ่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสร้างให้เกิดความเป็นใหญ่ในหัวใจของเราสร้างศรัทธาให้เกิดความเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์ด้วยเป็นพระด้วยพระแปลว่ากำลังอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ศรัทธาสถินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ทำให้ศรัทธามีความเป็นใหญ่เมื่อศรัทธาเป็นใหญ่แล้วเราก็เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์สาวกในคำบอกคำสอนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาโอ้ท่านมีบุญท่านมีวาสนาท่านมีบารมีท่านทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่ท่านสอนเราท่านบอกเรานั่นแหละให้ทานรักษาศีลให้ตั้งใจเจริญสมาธิให้ตั้งใจเจริญปัญญาโอ้ท่านแนวทางปฏิบัติของท่านอย่างนี้เราก็เร่งวิริยะกลายเป็นวิริยินทรีย์ความเพียรเป็นใหญ่วิริยินทรีย์วิริยินพละวิริยะพละวิริยะวิริยินทรีย์วิริยะพละคือกำลังความภาคความเพียรความภาคความเพียรเลยเป็นใหญ่จากนั้นก็สตินทรีย์ความตั้งอกตั้งใจสิ่งที่มีกำลังมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวตามอำนาจของความตั้งอกตั้งใจก็คือสติในหัวใจดวงนั้นแหละกลายเป็นส
ตินสี่สตินสี่สติความเป็นใหญ่ด้วยสติเมื่อสติเป็นใหญ่แล้วในความลุ่มหลงไหลกิเลสที่มันคอยมาฉุดไปนู่นฉุดฉุดไปนี้มากำลังก็น้อยเพราะสติมันมีกำลังแล้วเป็นสติพละมีกำลังแล้วกลายเป็นสติเป็นใหญ่เป็นสตินสี่มันเกิดในใจดวงเดียวกันนั่นแหละจากนั้นก็สมาธินสี่กำลังสงบนึกมาสมาธิดีแล้วสติดีแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นกลายเป็นสมาธินสี่สมาธิคือความสงบเป็นใหญ่ใจมีความสงบเป็นใหญ่ความสงบเป็นกำลังความสงบเป็นกำลังหนุนเป็นกำลังป้อนเป็นพละเป็นพละเป็นอินทรีย์เป็นพละจากนั้นแล้วก็พร้อมที่จะหนุนให้เกิดปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ด้วยปัญญาพอถึงปัญญินทรีย์แล้วปัญญินทรีย์นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้สารส้มแล้วแหละก็แกว่ง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 ในน้ำที่ขุ่นเป็นที่โคลนที่ตมอ่ะแกว่ง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 ตะกอนมันถูกสารส้มด้วยวิริยินทรีย์ด้วยสตินทรีย์ด้วยสมาธินทรีย์ด้วยปัญญินทรีย์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับสารส้มมันก็กัดตะกอนร่วงลง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 ใจก็เริ่มใส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 องต้องมองเห็นหมดอะไรร่วงลงไปนอนอยู่ในก้นเห็นหมดพอมีสติมีสมาธิมีปัญญาจิตใจก็สว่างสวยเห็นหมดเห็นอะไรเห็นบุญเห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นธรรมเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสก็เห็นเห็นธรรมก็เห็นนะเหมือนมีทั้งปูทั้งปลาทั้งเต่าทั้งอะไรแหละที่มันอยู่ใต้น้ำใสๆเนี่ยมันแหวกว่ายทำกิริยายังไงรู้หมดเห็นหมดเนื่องจากจิตมีพละมันเริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นมาจากศรัทธาเห็นไหมนี่พุทธเจ้าท่านตั้งมาอย่างนี้พระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านตั้งมาอย่างนี้เราจะตั้งอย่างไรถามเราบ้างเราจะตั้งอย่างไรเราจะไม่ยอมสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นมีขึ้นหรือในการให้ทานในการรักษาศีลในการตั้งอกตั้งใจที่จะทำให้จิตได้รับความสงบด้วยแบบอย่างอ้าวครูบาอาจารย์ท่านพาทำเป็นแบบอย่างไปเดินจงกรมไปนั่งขัดสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธใช้ความอดใช้ความทนนั่งแต่ละครั้งถ้าเราตั้งทำสัตว์ถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงเราจะไม่ลุกแน่เอาคำสัตว์มัดตัวเลยคราวไหนโอกาสดีร่างกายปลอดโปร่งเบาสบายดีคราวนี้ถ้าไม่ได้สองชั่วโมงเราจะไม่ลุกเราก็ตั้งเข้าไปวิธีการมีอยู่แบบอย่างมีอยู่ถ้าเราจะตั้งเราก็ต้องตั้งตามทันแบบนี้เราทำอย่างอื่นมันสุ่มเดาไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำสเปะสปะไปตามเรื่องแบบหลักเกณฑ์มีอยู่เราก็จับมาทำฝึกหัดดัดแปลงอบรมบ่มเพาะจริตนิสัยของตัวเองเพื่อให้ต้นไม้ต้นโพโพธิคือปัญญาตรัสรู้ปัญญาตรัสรู้คำว่าตรัสรู้คือบรรลุถึงนั่นแหละก็เรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้ถ้าเรารู้ธรรมบ้างบรรลุธรรมบ้างเราก็เรียกตรัสรู้ตรัสรู้เป็นศัพท์อันหนึ่งแต่จะนิยมใช้เฉพาะกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูดถึงกิริยามันกิริยาเดียวกันกิริยาบรรลุธรรมกิริยาเข้าถึงธรรมกิริยารู้ธรรมเห็นธรรมนี่คือพระห้าอินทรีย์ห้ามันเป็นกำลังที่เราต้องทำมาจากไหนมาจากศรัทธาใช่ไหมศรัทธาสักขะโสปานังศรัทธาสักขะโสปานังศรัทธานี้เป็นบันไดเชื่อมตั้งแต่ต่ำเป็นบันไดไปสวรรค์นะศรัทธาสักขะนิพพานังเห็นไหมอาศัยศรัทธาเป็นบันไดเชื่อมไปถึงพระนิพพาน
อาศัยศรัทธานี่เป็นบันไดเชื่อมสักขะแปลว่าสวรรค์สักขะโสปานังโสปาตะโสปาตะเข้าถึงเข้าถึงอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแต่เรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นถ้าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงบังคับพวกเราท่านจะบังคับท่านจะบังคับพวกเราเหมือนกันนะว่าให้เราพวกเราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในการตรัสรู้ของพระสาวกของพระตถาคตเนี่ยนี่ตถาคตโพธิสัตถาเพราะว่าเชื่อลงไปแล้วไม่ผิดผู้ที่รับรองก็คือท่านเองนี่เราได้สร้างบารมีมาแล้วเราได้บรรลุธรรมอยู่แล้วเราได้รู้อยู่อย่างนี้แล้วเราได้ไล่กิเลสตัณหาอวิชชาอาสวะต่างๆทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากหัวใจแล้วเอาพระองค์เป็นที่ตั้งเอาพระองค์เป็นประจักษ์พยานถ้าจะบังคับพระสาวกก็คือบังคับให้เชื่อว่าพระองค์ได้บรรลุเป็นตถาคตโพธิสัตถาพระตถาคตให้เลื่อมใสศรัทธาในพระตถาคตว่าพระตถาคตได้บรรลุเป็นพระโพธิพระสัมมาสัมพุทธะตถาคตโพธิสัตถาแต่ข้ออัดข้อธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระตถาคตเจ้าสอนไปนั้นให้เธอทั้งหลายไปวินิจฉัยใคร่ครวญเองจะไม่บังคับให้เชื่อให้เป็นวิให้อยู่ในดุลยพินิจวิจารณญาณของใครของเราเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาหลักนี้แหละเป็นหลักที่เยี่ยมที่สุดไม่มีการบีบบังคับให้เชื่อเหมือนศาสนาอื่นเนี่ยเขาบังคับให้เชื่อนะคุณต้องเชื่อนะถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณตกนรกเอานรกมาขวางไว้แล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องตกนรกแต่ฟังดูแล้วมันไม่เห็นมีเหตุมีผลอะไรไม่เห็นมีผลมีเหตุมีผลอะไรของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้เหตุได้ผลได้หมดเราไม่ต้องเชื่อให้เธอตั้งปัญหาถามไปเรื่อยๆแล้วก็ทดพิสูจน์ไปเรื่อยๆทดสอบไปเรื่อยๆพิสูจน์เรื่อยทดสอบไปเรื่อยในสุดเธอจะได้บรรลุธรรมจะได้บรรลุธรรมเองเคยฟังวังคีสะไหมวังคีสะพราหมณ์เนี่ยเขาเก่งมากเขามีมนต์อย่างหนึ่งมีมนต์เคาะกะโหลกแล้วเขารู้ว่าเจ้าของกะโหลกศีรษะนั่นน่ะไปเกิดเป็นอะไรวังคีสะพราหมณ์เขาแข่งทำมาหากินไปเป็นหมดเป็นเมืองละจนไปได้ยินกิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็เลยไปกราบพระองค์พระองค์ถามเขาทราบว่าเขาถนัดเรื่องมนต์วังคีสะเคาะกะโหลกศีรษะของคนที่ตายไปแล้วแล้วก็รู้ว่าเจ้าของศีรษะเนี่ยไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นู่นไปเกิดที่นู่นญาณแบบนี้สามารถมีได้เปลี่ยนได้รู้ได้จริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ขัดแย้งนะท่านก็ไม่คัดค้านนะนี่พระพุทธเจ้าก็ทดลองได้นี่พระพุทธเจ้าก็เลยให้เขาเอาศีรษะของพระอรหันต์ไปให้เคาะเคาะๆแล้วก็ฟังไปเกิดที่ไหนเคาะๆแล้วก็ฟังเงียบเคาะๆแล้วก็ฟังเงียบว่าพระอรหันต์ท่านไม่เกิดน่ะไม่เลยไม่รู้ที่ไปอ่ะไม่รู้ท่านไปไหนเคาะๆแล้วเงียบหลวงตาฟังหลวงตาท่านเล่านะครับนั่งยิ้มทีนี้ก็อยากได้มนต์ด้วยนี่โอ้ยข้าพระองค์จนปัญญาแล้วไม่รู้แต่เรารู้แน่ใช่ไหมแต่เรารู้ถ้าเรารู้ถ้าเธออยากได้เธอต้องมาเรียนมนต์กับเราถ้าเธออยากได้เธอต้องมาเรียนมนต์กับเราเธอต้องบวชเราจะให้มนต์นี่ในที่สุดเลยเริ่มใส่ศรัทธาเลยบวชเพราะอยากได้มนต์มนต์ของพระองค์กับพระองค์ก็ให้นั่นนี่แหละเกสาโลมานักขาทันตานี่แหละตะโจตันตานขาโลมาเกสานี่แหละอัฐิมินชังนหารูอาการ32นะพระองค์ก็ให้มาไล่ไปไล่มาเห็นไหมฉลาดไหมพุทธเจ้าเว้ยไล่ไปไล่มาได้เป็นพระอรหันต์จ้อยไม่สนใจอะไรแหละเรื่องเคาะกะโหลกนั่นน่ะนี่คือวังคีสะพราหมณ์มันมีอยู่ในเนี่ยน่ะในอนุพุทธน่ะไปหามาอ่านดูมันมีอยู่ในหนังสือเล่มนักธรรมโทน่ะไอ้เล่มใหญ่ๆเนี่ยมันรวมอยู่ในนั้นอนุพุทธ80อยู่ในนั้นไปเอามาอ่านดู
อีวังคีสะวังคีสะพราหมณ์ใช่ไหมในวิธีการของพระพุทธเจ้าคุณจะทำความข้องใจสงสัยไปขนาดไหนยังไงก็ตามแต่ให้ขอให้คุณทำอย่างนี้ทำไปทำไปทั้งความสงสัยไปหาไปค้นไปค้นมาเพราะมันอยู่ในหนทางอยู่ในข้ออยู่ในมรรคอยู่ในมรรคปฏิบัติมันเป็นการฝึกให้จิตได้รับความสงบฝึกให้จิตเกิดความรอบรู้และก็ไม่ใช่รอบรู้ที่อื่นรอบรู้ที่รูปธรรมของตัวเองรอบรู้ที่นามธรรมของตัวเองค้นไป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 อ้าวเจอของจริงบรรลุธรรมขึ้นมาปึ๋งนี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่บังคับให้เชื่อเราเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเธอต้องไปทำเอาเองเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ขอให้เธอทำตามนี้ก็เหมือนอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องโตทยพราหมณ์เนี่ยโตทยพราหมณ์เนี่ยเป็นพราหมณ์ตระหนี่ทีเหนียวมากมีสมบัติ80โกฏนะโตทยพราหมณ์นะโตทยพราหมณ์เป็นสมบัติมีสมบัติ80โกฏพระพุทธเจ้าบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่เคยใส่บาตรแม้แต่เม็ดเดียวนอกจากนั้นแล้วยังได้พระมหาสหสมณะโคดมหัวโล้นอย่างนั้นหัวโล้นอย่างนี้นอกจากไม่ใส่บาตรแล้วได้นี่นะโตทยพราหมณ์เนี่ยด่าทุกวันในที่สุดอยู่มาเอาโตทยพราหมณ์ตายนะไอ้สมบัติ80โกฏนะเอาไปฝังไว้หลังบ้านพอตายจากโตทยพราหมณ์ไปเนี่ยไปเป็นหมาไปเป็นลูกสุนัขในบ้านนั่นแหละหมาโทนคือแม่มันมีลูกคนเดียวตัวผู้คนเดียวไปเป็นหมาโทนอยู่ในบ้านนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตหมาตัวนี้ก็มาเห่าอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์โอ้โหโตทยพราหมณ์เออสมัยมีชีวิตอยู่ใส่บาตรก็ไม่เคยใส่ตายแล้วมาเกิดเป็นหมาก็มาเห่าอีกเหมือนเดิมมาเห่าอีกนะมาเห่าอีกทีนี้หมามันรู้เรื่องหมาพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยหูตกเลยไข้เลยไม่กินข้าวไม่กินอะไรตั้งแต่วันนั้นมาทีนี้ไอ้โตทยมานพเนี่ยที่เป็นลูกชายของโตทยพราหมณ์เนี่ยถามคนใช้ว่าใครเห็นหมาไปอะไรยังไงบ้างเนี่ยหมาไม่กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอ๋อสาเหตุเพราะวันนั้นมีพระมหาสมณะโคดมท่านผ่านมาท่านก็แย้มพระโอษฐ์นี่พระสาวกถามพระองค์ก็เลยว่าโอ้โตทยพราหมณ์เมื่อก่อนเป็นคนไม่เคยทำบุญให้ทานอยู่แล้วเกิดมาเป็นหมามาเห่าเหมือนเดิมโตทยมานพพอได้ยินแค่นั้นเครียดหนักเลยหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดูถูกนู่นตามไปด่าพระพุทธเจ้าถึงที่วัดนะเธอไม่ต้องเชื่อเรานะพระพุทธเจ้าเธอไม่ต้องเชื่อว่าลูกหมาคนนั้นว่าเป็นพ่อของเธอหรือเป็นใครเธอไม่ต้องเชื่อแต่ให้เธอทำตามฉันให้เธอทำตามเราและเธอจะรู้ว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยแนะวิธีพระพุทธเจ้าก็เลยแนะวิธีว่าให้เธออาบน้ําแต่งตัวให้ดีลูกหมาตัวนี้นะเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งดีๆแล้วก็เอาเขาไปให้นอนในตรงที่ผ้านุ่มๆผ้านิ่มๆในขณะที่เขานอนเคลิ้มๆเพื่อใกล้จะหลับให้เธอไปกระซิบที่หูว่าพ่อสมบัติ80โกฏฝังไว้ที่ไหนนี่พุทธเจ้าแนะนําเด้พุทธเจ้าแนะนํานี่ก็โตทยพราหมณ์ไม่ค่อยจะอยากเชื่อเท่าไหร่แหละแต่พอความอยากรู้ก็เลยไปทำตามพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำจะทำแบบนั้นอ่ะเอาหมาไปอาบน้ำอย่างดีไปเช็ดอะไรอย่างดีไปนอนในที่นิ่มๆรู้สึกว่าหมามันเคลิ้มเคลิ้มไปกระซิบพ่อสมบัติ80โกฏพ่อฝังไว้ที่ไหนพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วถ้าเป็นโตทยพราหมณ์เนี่ยลูกหมาตัวนี้จะลุกขึ้นแล้วก็เธอเอาจอบอะไรวิ่งตามไปเลยสมบัติตรงไหนหมาลูกหมาตัวนี้จะไปคุยตรงนั้นแหละจะไปโกยตรงนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอโตทยมานพทำตามลูกหมานะลูกไปหลังบ้านนะไปโอ้ยขุดเห็นสมบัติมากมายเยอะแยะเลื่อมใสศรัทธาแล้วตอนนี้โอ้เลื่อมใสศรัทธาโอ้พระสมณะโคดมเนี่ยมีความสามารถขนาดนี้
เอาทรัพย์เหล่านั้นมาทำบุญจนหมดเห็นไหมบาปของพ่อบุญของลูกเห็นไหมลูกเลยเอาทรัพย์เหล่านั้นมาทำบุญเป็นผู้ทำนุบำรุงทำบุญให้ทานถวายพระเจ้าพระสงฆ์วิจังหันอะไรต่ออะไรได้ฟังได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมแน่ที่ไม่ต้องเชื่อขอให้ทำตามท่านศาสนธรรมของพระองค์ที่พวกเราได้ยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันเราต้องทำตามเราต้องปลุกศรัทธาประสาทะความเชื่อความเริ่มใสอย่างน้อยก็เชื่อว่าอ้อพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญารู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเทียบกับเราเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะไปเทียบกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาทิพย์จะเอาทิพย์ของเราไปลบไปล้างไปเทียบพระองค์ใครเอาไปลบไปล้างไปเทียบพระองค์ถ้าเป็นพระเนี่ยท่านปราบบัตรนะคำสอนของพระองค์ทุกบททุกบาทถ้าเราไปขัดแย้งถ้าเราไปคัดค้านปรับท่านปราบบัตรเลยนะปรับอาบัติปราบอะไรพระองค์ทรงปรับอาบัติอะไรปราบบัติทุลัดใจหรืออาบัติอะไรอาบัติปาจิตตีปรับอาบัติปาจิตตีไปอ่านดูในสิกขาบทมีภิกษุคัดค้านพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอ้างว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยอะไรอ้างว่าไม่มีเราไม่เคยได้ยินมาถ้าภิกษุรู้อยู่ว่าภิกษุองค์นี้เคยรู้เคยอะไรมาแล้วละทำแกล้งเป็นไม่รู้คัดค้านธรรมะของพระพุทธศาสนาท่านปรับอาบัติปรับอาบัติปรับอาบัติปาจิตตีด้วยปรับอาบัติปรับอาบัติทุรัจใจด้วยเพิ่มเข้ามาอีกถ้าหากไม่ยอมรับเนี่ยท่านให้ยกออกจากหมู่ได้เลยทำอุเขปนิยกรรมนี่ตามหลักของพระวินัยเขาเรียกว่าภิกษุทำไขสื่อทำเป็นแกล้งไม่รู้ขัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าปรับอาบัติมันมีโทษถึงปรับโทษก็ปรับโทษไม่หนักหรอกปรับโทษไม่หนักแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พระองค์ไม่บีบบังคับเสียอย่างจริงเพียงเป็นแต่เพียงให้รู้ไม่ก็ถึงกับบังคับมากก็เหมือนอย่างบังคับให้สงฆ์ทำพรหมทานกับนายชนะนั่นแหละหลังภิกษุทั้งหลายหลังจากเรานิพพานไปแล้วนี่ให้พวกเธอทำพรหมทานกับพระชนะพระชนะหัวดื้อพระชนะนี่เป็นอำมาตย์สมัยเป็นสารถีพาพระองค์ไปบวชนั่นแหละชนะนั่นแหละสำคัญว่าเจ้าของเป็นข้าเก่าอยู่นั่นแหละข้าเก่าเกะกะระรานหมู่เพื่อนอยู่นั่นแหละทิฏฐิมานะยังไม่ได้มรรคได้ผลพระองค์ก็ไม่ถึงกับบังคับมากเพียงแต่ว่าสั่งพระสงฆ์ไว้ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วให้พวกเธอทำพรหมทานกับพระชนะชนะการทำพรหมทานคือทำโทษอย่างพรหมทำโทษอย่างพรหมทำยังไงอ่ะไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่อยู่ด้วยไม่กินด้วยไม่เล่นด้วยไม่อะไรด้วยถ้าอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปอยากทำก็ทำอยากอะไรอะไรเฉยหมดโอ้ยพระชนะนี่ก็อักเลือดเลยแหละสลบเลยว่างั้นนะนี่เห็นไหมเราดูแล้วเหมือนของไม่หนักแต่เวลาทำลงไปแล้วมันหนักมากเลยนะระดับหัวใจของคนวางเฉยไม่สนเธอจะอยู่จะกินจะทำอะไรก็แล้วแต่เธอไม่พูดไม่คุยไม่บอกไม่เตือนไม่สอนไม่อะไรในเมื่อพระสงฆ์ทั้งวัดนะในที่สุดไม่มีหมู่ตาแล้วกูโอ้ก็อักเลือดเลยแล้วดูไปแล้วก็เหมือนกับเป็นของไม่หนักแท้ที่จริงมันหนักมากมันถ้าพิจารณาในแง่ธรรมแล้วก็หนักมากดูเหมือนไม่หนักเห็นไหมนี่คือพรหมทันและอีกอันนึงคือยกอุเขปนิยกรรมยกออกจากหมู่อันนี้คล้ายๆพรหมทานนั่นแหละยกออกจากหมู่ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับหมู่ไม่ให้พูดไม่ให้คุยไม่ให้เล่นไม่ให้อะไรไม่ให้อยู่ร่วมไม่ให้กินร่วมไม่ให้อะไรยกออกจากหมู่แต่ยกออกจากหมู่นี้ถ้ารู้ว่าเขาสำนึกตัวได้ท่านก็ให้สวดถอน
สวดถอนแล้วก็ชักเข้าหาหมู่เรียกเข้าหาหมู่เหมือนเดิมอันนี้มีโอเคปนิยกรรมท่านจะปรับกับคนท่านจะให้ทำกับคนที่ไม่เห็นอาบัติด้วยแล้วก็ไม่ยอมทำคืนอาบัติด้วยไม่เห็นอาบัติหมายความว่าไม่รู้ว่าเจ้าของต้องอาบัติไม่คืนอาบัติหมายความว่ารู้ว่าเจ้าของต้องอาบัติแล้วแต่ไม่แสดงอาบัตินี่ท่านเรียกว่าไม่เห็นอาบัติและก็ไม่ทำคืนอาบัติท่านให้เพิ่มโทษท่านให้ทำอุเคปนิยกรรมอันนี้เป็นเรื่องของพระวินัยนะนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมเพราะคนเราแม้แต่เรื่องวินัยยังไม่รู้เรื่องวินัยก็เป็นธรรมแบบอ่อนๆ นั่นแหละขนาดธรรมแบบอ่อนๆธรรมแบบสมมุติก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพระองค์ก็ต้องขูดๆบ้างดัดบ้างแม้แล้วก็ไม่รู้สึกตัวมันจึงมีทั้งธรรมะจึงมีทั้งวินัยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องศึกษาธรรมะศึกษาวินัยที่มีอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราเนี่ยเป็นสมมุติเราก็ศึกษาแล้วก็ดูมาเนื้อหาอัตธรรมที่ใจของเราเนี่ยเวลาเราตั้งใจปฏิบัติธรรมเราก็ดูมาที่ของจริงดูมาที่กายของเราดูมาที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาณดูมาที่กายของเราที่ใจของเราพิจารณารูปจริงๆพิจารณาตาจริงๆของเราเนี่ยดูตาแล้วมันเห็นเป็นอะไรแล้วก็ดูไปที่รูปแล้วมันเห็นเป็นอะไรตากับรูปกระทบกันเกิดจักขุวิญญาณท่านให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้นี่คือศึกษาของจริงเรื่องจริงนั่งดูกำหนดจดจ่อดูตัวเองนี่แหละเนี่ยศึกษาเรื่องจริงของจริงแต่ถ้าเราศึกษานึกคิดตามคำสอนทางปริยัติเนี่ยมันไม่เข้าถึงจิตมันไม่เข้าถึงกายมันก็ยังลอยไปลอยมายังเป็นสมมุติอยู่ข้างนอกอยู่ถ้าเราดูมานี่มันก็คล้ายๆว่ามาดูของจริงครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ศึกษาของจริงปฏิบัติของจริงคลี่คลายของจริงดูของจริงพิจารณาหูเนี่ยออกพิจารณาเสียงผู้ไปพิจารณาหูคือจิตดวงนี้ผู้ไปพิจารณาเสียงก็คือจิตดวงนี้ก็ดูไปแล้วให้มันเป็นอะไรดูหูให้มันเป็นอะไรแล้วก็ดูไปที่เสียงให้มันเป็นอะไรเกิดความรู้สึกทางเสียงท่านเรียกว่าโสตวิญญาณเนี่ยคือของจริงนะนี่ในแง่ของการพิจารณาเพราะฉะนั้นอย่างเสียงรอบข้างตัวเราเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเหลืออดเหลือทนเราก็มาพิจารณาในแง่เนี้ยพิจารณาในแง่ปัญญานี่ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพิจารณาของจริงแบบนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ถ้าพิจารณาดูซ้ำพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกซ้ำพุทโธพุทโธพุทโธนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของสมถะเพียงแต่เอาเป็นเครื่องผูกให้ใจอยู่เป็นอารมณ์ของสมถะแต่ถ้าพิจารณาของจริงพิจารณาตาพิจารณารูปพิจารณาวิญญาณความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปเห็นแล้วมันตกไปเป็นสัญญาเป็นรูปเป็นสัญญาเห็นไหมในขณะเดียวกันมันก็มีสังขารมันก็มีวิญญาณเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละมันทำงานประสานกันแป๊บเดียวเหมือนกำมือแป๊บเดียวเป็นกำปั้นเวลาไปแยกอ่ะปุ๊บ4อัน5อันนิ้วมือเราเนี่ยเวลาขันทั้ง5มันทำงานปุ๊บเดี๋ยวมันสัมพันธ์กันน่ะเหมือนเรากำเราดูแต่ถ้าเราตั้งใจจะแยกเอออันนี้มีอยู่อันนี้ก็ใช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 ่มันประสานกันหมดเพราะทั้งรูปก็ตามทั้งนามก็ตามที่เราใช้พิจารณามันเป็นอาการของจิตมันเป็นอาการของใจเป็นสิ่งที่ท่านให้พิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อละเพื่อวางขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่เราศึกษาเพื่อเอานะศึกษาเพื่อวางศึกษาเพื่อละศึกษาเพื่อวางถ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยของมันแล้วมันก็วางของมันเองเราไปตั้งใจวางเหมือนอย่างเราถือสิ่งถือของแล้วก็ไปตั้งใจวางแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เรายังสงสัยอยู่นั้นการสงสัยก็ทำให้เรากำอยู่นั่นแหละยินดีอยู่ในนั้นยินร้ายอยู่ในนั้นทั้งหมดยินดีหมดยินร้ายก็คือหมดสงสัยหมดสงสัยไม่ต้องตัด
ไม่ต้องละไม่ต้องวางไม่ต้องอะไรเนี่ยกิริยาภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นแต่คำพูดบางทีเอาคำพูดมาพูดก็มาเถียงกันเปล่าๆไม่เข้าใจแต่ถ้าหากเราเข้าใจเนื้อหาในการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายเอาละพูดตะเพละมาเยอะพอสมควรนะทำบัตรส่วนมนต์เถอะจบเพียงเท่านี้ทำบัตรส่วนมนต์มาเลเซียรู้เรื่องไหมมาเลเซียฮะ 10% เหรอโอ้เยอะเลย 10% เนี่ยใช้ได้ใช้ได้ 10% เนี่ยเยอะนะเราไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เลยเราสาวฝรั่งเราทิ้งหมดเลยทิ้งจนไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากอะไรเราทิ้งหมดเลยเดี๋ยวนี้รื้อฟื้นไม่ขึ้นแล้วมาเบื่อหนักก็เบื่อตอนไอ้เมียบเลยทิ้งเลยโอ้โหร้ายกาจวันนี้ฮะเปรียบเราทุกอย่างอาจารย์นรงค์ท่านสนใจด้วยท่านเฟซบุ๊กกับไอ้โอบามาทุกวันเนี่ยเขาขอร้องวันละอย่างน้อย3ครั้งอาจารย์นรงค์เนี่ยท่านเขียนในคอมพิวเตอร์เขียนส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาเขียนเฟซบุ๊กท่านว่าบางอันก็ต้องโอ้ยมาค้นดูเขามีดิกกดได้ฟังได้เป็นเสียงเป็นอะไรนะมีดิกเดี๋ยวนี้เขาสะดวกมากเลยนะสามนั้นเป็นนั้นเป็นกดหาไอ้เจียงซื้อไปให้ทั้งหลายอันแจกไปแจกหมู่ดิกมันดิกเจเนอรี่เป็นกดเอาเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆอาจารย์นรงค์ท่านฝึกจนเป็นที่ปรึกษาของโอบามาได้ดิอาจารย์นรงค์มันเก่งนี่แล้วท่านสนใจตั้งแต่สมัยท่านไปเวียดนามด้วยท่านเป็นทหารเวียดนามท่านผ่านศึกเวียดนามเลยท่านสนใจแล้วก็ไปอยู่กับพวกฝรั่งพวกทหารฝรั่งมันเลยเปลี่ยนสนใจนะครับฝรั่งตรงนั้นท่านชอบดูชอบอ่านฟังและได้หรือไม่ได้มารู้แหละมาฟิตข้างๆเรานี่แหละ นี่วันที่17เนี่ยเขาจะย้ายมาที่วัดเทพพิทักษ์ปุณารามเนี่ยที่ปักช่อง15วันเสร็จแล้วก็จบฝึกธรรมทูต3เดือนไปที่นครสวรรค์15วันมาวัดเทพพิทักษ์เนี่ยหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปนะหลวงพ่อพุทธรูปองค์ใหญ่เค้าเรียกหลวงพ่อขาวมันป่าแถวนั้นเป็นป่าเอาเป็นสนามฝึกไปฝึกอยู่ที่นครสวรรค์ยังไงไม่รู้นะไปฟันไปตัดไม้อะไรยังไงไม่รู้นะไม่ไผ่ทิ่มตาเหมือนกันนะไปทิ่มตาเสี้ยนมันหักขาดอยู่ในนั้นท่านนิคมต้องบอกให้พวกหมอที่นู่นที่กำแพงเพชรนะมาดูให้ดีได้ท่านนิคมเป็นอุปถาดถ้าไม่มีท่านนิคมคงจะเปิดกับวัดทั้งนั้นแล้วก็สู้จนจบโอ้เก่งเนี่ย